รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้วันที่27แล้วอีกนิดเดียวก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะ5วัน5วันปีใหม่แล้วนะครับอ่ะงั้นเราก็อวยพรกันเลยดีกว่านะครับอะไรเล่าอาจารย์ลิงคะครับอย่าเพิ่งรีบอวยพรค่ะครับเพราะว่าทีมของเรานะคะทั้ง12ราศีเขาอยากอวยพรด้วยเขาอยากอวยพรด้วยแต่เขาไม่อวยพรธรรมดาแบบพิเศษพิเศษพิเศษเพื่อชาวศึก12ราศีค่ะได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลยค่ะทั้ง12ราศีตรงนั้นเป็นยังไงลายเขียวใบไม้อะไรสีสันสดใสต้อนรับปีใหม่นี่เป็นชาวจีนฉันเป็นลูกคนจีนแถวพันนกอันนี้ไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วยังเลยที่ยังไม่ศึก12ราศีของเราจะต้องอวยพรคุณผู้ชมนิดนึงมีตัวแทนดีกว่าเรามีคณะลิเกมาขนาดนี้นะสักนิดนึงสักนิดนึงรายการศึก12ราศีขอสวัสดีปีใหม่ต่อท่านผู้ชมหญิงชายขอบคุณที่ได้ติดตามวันปีใหม่ขอให้มั่งมีดูศึก12ราศีสุขสมอวยพรผู้ชมหญิงชายให้สุขสดใสชมช่องสามขอให้โชคดีรับปีใหม่จะทำอะไรก็ให้คล่องคล่องถ้าอยากได้เงินขอให้ได้ทองอยากได้แค่สองเราให้ถึงสามทุกราศีขอให้ดียิ่งพบกันแต่สิ่งงดงามฟังเองฟังไม่ได้ฟังผมเลยเอาแบบเป็นคู่เลยอันนี้ธรรมดาเหรอธรรมดาไปอ่ะอวยรำอวยพรทีละคนเลยทีละคนดิทีละคนเอาเริ่มจากพ่อก่อนในปีงวนี้ตึงตึงตึงขอให้ท่านแฟน12ราศีมีความสุขตึงตึงตึงให้พ้นจากความทุกข์ตึงตึงปวงอันนี้ชาต่ออันนี้ชาต่อพวงพวงกับพวงได้ไหมได้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 ท่านชอบพวงมาลัยให้ทุกท่านในปีใหม่สละไอ้สละไอ้เป็นไหมลูกล้ำเป็นไหมครับแม่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 สละไอ้สอนน้องหน่อยสอนหน่อยครับสอนหน่อยครับง่ายนิดเดียวลูกมือเนี้ยมือนี้ไม่ต้องอะไรมากแค่เท้าเอวแค่เท้าเอวไว้ใช่จับไว้แล้วข้างนี้ลูกโอ้โหหน้าหันเอ้ยคำเดียวลูกมันไม่แน่เจอแล้วไม่รู้พอเลยเอออะไรโอ้ไม่ต้องพูดแล้วจำจำพี่จำจำพี่เอาละครับอาทิตย์นี้เราเริ่มกันที่ราศีที่7ค่ะนะครับราศีตุลนะครับแม่สีตางนะครับผมปีนี้คุณแม่
ให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนเต็ม10เออให้เต็มให้เต็มเลยเพราะว่าช่วงโควิดอะไรที่ทุกคนแบบกระทบเราได้งานเยอะสุดเพราะงานเยอะด้วยแล้วงานมันเปลี่ยนหน้านะค่ะเป็นนักร้องเป็นตัวนามีหนังอีกอะไรนะยังไม่ได้หยุดเลยยังไม่ได้หยุดเลยอย่างอันนี้เราแค่ยืมร่างเข้ามาไม่เรากำลังหาร่างใหม่อยู่หาร่างใหม่เออเราอยากจะสิงใครในนี้ถ้าเราไม่น้องไอ้อยากพักผ่อนมั้งไหมยังแม่จะใช้ร่างหนูให้คุ้มเยอะขอแม่ใช้สัก3เดือน3เดือนขอใช้ร่างนี้3เดือนมาเช็คกันดีกว่าว่าราศีตุลเนี่ยอาจารย์รักว่ายังไงเอาแบบละเอียดเลยแม่ครับค่ะราศีตุลปีพุทธศักราช2564ปีแห่งความมั่นคงในการเริ่มต้นในทุกสิ่งอย่างฟันธงครับราศีตุลเป็นปีที่คุณจะมีบ้านมีรถมีความมั่นคงขึ้นมั่นคงทั้งการเงินการงานความรักแล้วที่สำคัญนะครับมันจะเป็นความมั่นคงที่สืบเนื่องมาจากอดีตใครที่เคยสร้างทำคิดในเรื่องดีเอาไว้และยังไม่ส่งผลปี2564เป็นปีที่จะมีผลมีดอกมีความสำเร็จตามที่ปรารถนาในทุกประการฟันธงครับเพราะดาวเสาร์โคจรเป็นเกษตราธิบดีในภพพันธุร่วมกับดาวพฤหัสดีที่เป็นประทุมเกณฑ์พฤหัสดี4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3ดังนี้จากเจริญยิ่งแปลว่าเป็นปีที่เจริญยิ่งการเรียนการงานตั้งใจเถอะครับตั้งใจทุ่มเทใส่ใจทำงานต่อจากสิ่งเดิมประสบการณ์เดิมแล้วต่อยอดใช้เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใช้ข้อมูลข่าวสารใช้แรงบันดาลใจลุกขึ้นมาจากความป่วยใจและซึมเศร้าคุณจะประสบความสำเร็จในการเรียนในการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายจะประสบความสำเร็จมันส่งผลต่อเนื่องถึงเรื่องดาวการเงินกับดาวความรักในปี2564นี้นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารและดาวเจ้าเรือนแห่งความรักเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวอังคารโคจรเป็นจังหวะจากคนตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีไม่มีวิปริตพักเดินหน้ายึกยักถลักไม่มีโดดเด่นมากครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมกราคมดาวอังคารก็เป็นเกษตราธิบดีในภพปัตตานีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนความรักการเงินมั่นคงตั้งแต่เป็นโหรมานะ30ปีเนี่ยดาวอย่างเงี้ยหายากในมุมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นปีที่ดีเด่นเรื่องการเงินและเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะทำให้งานนั้นก่อออกดอกผลเป็นรายได้ผลประโยชน์ความสำเร็จที่จะทำให้มีความมั่นคงเรื่องของทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินใครไม่มีบ้านจะมีบ้านมีรถมีที่ดินอันนี้ฟันธงความรักตีสองสถานครอบครัวคู่ครองคนรักสองมิตรภาพความสัมพันธ์แปลว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลมีให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักที่อยากจะมีใครสักคนคุณจะได้คนที่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณรักอิสระเพราะราศีตุลรักอิสระไม่อยากมีครอบครัวมิตรภาพจะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคงที่เกื้อกูลกันฟันธงครับสุขภาพและอุบัติเหตุชาวราศีตุลปีนี้แข็งแรงไม่ค่อยเป็นไรครับเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมากเอาละครับเมื่อดวงดีบุญต้องสร้างบุญที่สำคัญภาคเหนือเนี่ยวัดบ้านเด่นสรีศรีเมืองแกนพระครูบาเจ้าเถืองสร้างพระเจ้าตัวเหลืองและพระวิหารหลวงไปร่วมบุญสร้างภาคกลางก็มีวัดแคจังหวัดสุพรรณสร้างหอสวดมนต์ที่เสร็จหรือที่วัดเจ้าอามฝั่งธนบุรีหรือจังภาคใต้ก็เมืองนครศรีธรรมราชเมืองแห่งพระเมืองแห่งบุญไปสร้างบุญตามที่ปรารถนาหรือวัดใกล้บ้านตามที่ปรารถนาไปสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมให้เป็นมงคลแห่งความสงบร่มเย็นขอให้ชาวราศีตุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่มั่นคงจากนี้เป็นต้นไปฟันธงครับดวงดาวแบบว่าเก็บผล30ปีตั้งแต่อาจารย์รับเป็นผลมาเพิ่งเห็นดาวแบบนี้เพราะว่าโครงการใหญ่มากนะงานปีหน้าทำอะไรบ้างจะทำหนังตัวเองแต่เราทีมงานพนมเปญแล้วเขียนเรื่องเองแต่เราจะทำเป็นภาษาอังกฤษก็เดนมูนตามด้วยนะคะซีรีส์ชีวิตแม่มาทำเป็นอะไรเป็นหนังเป็นหนังด้วยเป็นหนังด้วยเป็นหนังแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแต่คือแฟนคลับเรามันทั่วโลกแล้วเรามีงานที่บราซิลที่เพราะว่าเราเป็นอะไรนะสบัดซ้ายสบัดขวาเพราะมันเป็นเฮดเมกเกอร์คือว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่ดีเลิศหลายอย่างด้วยใช่ไหมต้องมีวัตถุมงคลไหมอาจารย์อ้าวรับพระสังกระจายปิดตามหาลาภเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็
รูปเคารพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจะได้ชนะอุปสรรคทั้งปวงนะฮะแล้วก็เทพพระเสาทรงเสือนะครับก็จะได้มีบารมีของเทพพระเสาให้มั่นคงแข็งแรงนะครับยั่งยืนนั่นเองมอบให้นะครับแล้วก็ทำบุญด้วยเนาะตามที่อาจารย์ลักษ์บอกนะคะจะได้เสริมบารมีแล้วไปเช็คราศีต่อไปนะคะนั่นคือราศีพิจิกค่ะดวงชะตาชาวราศีพิจิกปีแห่งดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายดีฟันธงครับเรื่องราวของความรักและครอบครัวเป็นหนึ่งในราศีที่มีปัญหาเรื่องความรักตลอดกาลนะดวงชะตาชาวราศีธนูประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดในรอบ30ปีฟันธงครับอย่ากลัวอย่าติดกับดักในความสบายความสะดวกความคุ้นเคยความแน่นอนในอดีตจงกล้าจะไปเจอกับความเสี่ยงจากนี้ไปรวยฟันธงครับราศีใดในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยว้าวร่วมเปิดศึกโดยลลินพรอพเพอร์ตี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิมรี่ไฟเบอร์ตราพิมรี่ผ่านราศีพิจิกคุณปอยครับปีนี้คุณให้คะแนนชีวิตตัวเองเต็ม10สักกี่คะแนนดีเต็ม10อะฮะเอาโดยรวมเลยนะผมให้9เลยนะก็ผมว่าผมแฮปปี้มากกับช่วงที่ชีวิตนี้ที่ปีนี้ที่ผ่านมาครับช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็มันก็เหมือนเราได้พักด้วยแต่มันก็ยังมีงานที่แบบอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาเงี้ยผมว่าผมชอบอ๋อเรื่องงานอ่ะโอเคแต่เรื่องความรักตอนนี้ก็อยากเป็นโสดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแฮปปี้อยู่ไม่ได้บอกว่าอยากเป็นโสดฮะแต่ก็คือก็มีคนเข้ามาคุยได้แต่ว่าผมแค่ยังไม่พร้อมที่จะแบบผูกมัดกับใครใช่ยังไม่อยากมีแฟนอ๋ออะไรโทรศัพท์ใครไลน์นี่มีไลน์เข้ามาว่าเขาบอกว่าหนูจะออกจากห้องได้ตอนกี่โมงครับพี่ไปล็อกเขาไว้เหรอไม่อยู่ห้องอยู่บ้านอะไรมันแล้วให้ตอบว่าไงฮะไม่ต้องตอบโอ้โหการงานก็ดีละครก็ดีแล้วก็เปิดร้านอะไรด้วยใช่ไหมมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆครับใช่ก่อนอาจารย์ลังดีกว่าว่าราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แม่ให้แม่ดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายดีฟันธงครับชาวราศีพิจิกถูกเงาของราหูเล็งดวงชะตามาตั้งแต่10กันยายนปีที่ผ่านมาก็คือปี2563เมื่อราหูเล็งดวงชะตาบรรดาหนก็จะกล่าวว่าดวงแตกมีเคราะห์แน่นอนครับชาวราศีพิจิกเกิน 60% ของทั้งประเทศต้องมีเคราะห์บ้างหนักเบาต่างกันตามบุญกรรมเดิมชาวราศีพิจิกถ้าทำงานด้านวงการบันเทิงเรื่องดนตรีต่างประเทศเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อมาขายไปปี2564มีโอกาสพลังงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาดังประสบความสำเร็จได้รับความนิยมมีโอกาสรุ่งโรจน์มีความเจริญก้าวหน้าการเงินดีขึ้นหนี้สินลดน้อยถอยลงฟันธงครับชาวราศีพิจิกเรื่องการเรียนตั้งใจหน่อยเพราะดาวการเรียนดาวแห่งการศึกษาอยู่ในมุมที่เราจะไม่ค่อยมีสมาธิน้องๆที่อยู่ในการศึกษาเราเดี๋ยวต้องตั้งใจใส่ใจให้มากขึ้นเรียนคือเรียนแล้วเดี๋ยวประสบการณ์ไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงโลกใบนี้มีความโหดร้ายและมีเรื่องมายามารยาอะไรมากมายอย่าไปคลุกคลีกับสิ่งใดให้มัวหมองเพื่อเรียนให้สำเร็จเรื่องการงานชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสพลิกฟื้นกับการงานที่ซึมเศร้าผิดหวังผิดพลาดมีปัญหาจะมีมุมที่เปลี่ยนแปลงไปครับจะมีโอกาสใหม่โอกาสนั้นเกิดจากตัวของชาวราศีพิจิกเองคุณเป็นคนมีความสามารถเรื่องอะไรแล้วอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างมาทำให้คุณนั้นเสียรังวัดพลาดสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังดังนั้นกลับมามีพลังด้วยความเชื่อมั่นในตนและทุกอย่างจะดีแน่นอนครับเรื่องราวของการเงินดาวการเงินก็โคจรไปสัมพันธ์กับดาวดีคือดาวเสาร์เป็นเกษตราธิบดีจะได้ช่องทางใหม่ๆ
ลู่ทางใหม่ๆที่ทำให้การเงินขยับขยายมีโอกาสได้เงินจากทางใหม่นั้นมิตรจะนำมาซึ่งการได้ทรัพย์ได้เงินโอกาสช่องทางเส้นทางวิถีใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปไม่จมอยู่กับแบบเก่าๆจะมีโอกาสได้เงินมากขึ้นเรื่องราวของความรักและครอบครัวชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องเดียวรักมากเสียใจมากผิดหวังมากเป็นหนึ่งในราศีที่มีปัญหาเรื่องความรักตลอดกาลนะดังนั้นชาวราศีพิจิกต้องระวังเรื่องของความรักราหูมะเร็งดวงชะตาจะมีปัญหาเพราะความรักใครที่มีครอบครัวดีอยู่ให้ประคับประคองอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันใครเป็นโสดอย่าลิเปิดประตูหัวใจให้ใครเข้ามาจะผิดหวังและมีปัญหาอันนี้ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุจะมีอุบัติเหตุเพราะการขาดสติงดการดื่มสุราและของมึนเมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าไปเลี้ยงฉลองแบบมึนเมาไปสวดมนต์ไหว้พระไปทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบราณสถานโบราณวัตถุที่ดีๆของประเทศนี้มีมงคลต่างๆที่ดีไปสร้างนำมาสู่ตัวเองหาราหูมาติดตัวประจำตนเพราะราหูเล็งดวงชะตาสักการะเทพราหู4ภาคเลยภาคเหนือวัดพระธาตุดุลชัยภาคอีสานวัดสาลอยโคราชภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชภาคกลางก็ศิวาลัยสถานรัชดาลัดพร้าวนี่เป็นมหามงคลขอให้ชาวราศีพิจิกพลิกชีวิตจากร้ายกายดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนพงครับได้อย่างเดียวได้เรื่องงานที่ดีมากนะครับมาพนาดังครั้งเลยครับได้ช่องทางใหม่ๆแสดงว่าธุรกิจทำร้านกาแฟทำอะไรนี่อาจจะเป็นช่องทางของเขาก็ได้ครับเพราะว่าคุยกับเขาก็ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วก็มีความสุขแต่ก็ต้องระวังนะอาจารย์รักเตือนว่าต้องมีสติตลอดเวลาเรื่องอุบัติเหตุเมาแล้วขับหรืออะไรก็ตามจริงๆนี่ก็เพิ่งล้มจักรยานไปฟาดคอไปเป็นแผลแบบถลอกเลือดออกเลือดตกยางออกเยอะอยู่อันนี้ก็ถือว่าสำหรับปี64นะยังไงก็ต้องระวังเรื่องความประมาทเรื่องความรักมันจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาเลยเหรอตอนนี้ไม่มีคนคุยๆอยู่บ้างเลยมีคนคุยมีคนคุยแต่เราก็แบบเราก็มีแบบมีสเปซของเราเลยก็ไม่แต่อาจารย์บอกก็เหมือนว่าเขาอาจจะนำมาซึ่งช่องทางใหม่ที่เป็นรายได้ครอบครัวความสุขความรักเลยนะมันน่าจะมาพร้อมๆกันด้วยซ้ำมาของมงคลกันหน่อยครับไม่มีอะไรเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้าวเหรียญเทพราหูทรงครุฑนะครับเทพผู้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็เทพพระเสาทรงเสือนะครับจะได้มีมั่นคงต่อสู้นะครับมอบให้ด้วยนะครับครับจะปีเสือพอดีปีขานปีขานราศีต่อไปค่ะราศีธนูน้องแบงค์น้องแบงค์ครับถือว่าเป็นปีที่ดีไหมปีนี้ก็ดีครับถ้าไม่มีโควิดให้กี่คะแนนตัวเองปีนี้ให้9ครับเพราะว่าช่วงโควิดนะคะเป็นงานทุกวันเลยก็คือที่เราต้องแคนเซิลไปใช่ครับมีนาเมษาพฤษภาแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือช่วงโควิดพอเราไม่ได้แสดงลิเกทำให้เรารู้สึกว่าเงินหายากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเราจะต้องระวังการใช้จ่ายมากขึ้นดีมากขึ้นครับมีใส่ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาดูว่าปีนี้นะครับเขาบอกว่า9แล้วปี64จะเป็นเช่นไรราศีธนูเชิญครับดวงชะตาชาวราศีธนูประจำปีพุทธศักราช2564ปีแห่งความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดในรอบ30ปีฟันธงครับเพราะชาวราศีธนูเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตชาวราศีธนูทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกถ้ารู้ข้อมูลนี้แล้วตั้งเป็นเป้าหมายว่านี่คือโอกาสของเราทุ่มสุดชีวิตมันจะดีกว่าในเวลาไหนๆกว่าปีใดๆที่ผ่านมาคือดาวเสาร์จะโคจรเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงในเรือนการเงินของชาวราศีธนูอยู่จนถึง2ปีโดยประมาณชาวราศีธนูตั้งเป้าหมายฉันต้องรวยเด่นชัดแล้วคุณจะมีโอกาสไปสู่เป้าหมายด้วยความขยันด้วยความมุ่งมั่นความหวังกำลังใจเรื่องของการเรียนอ่านเขียนเรียนศึกษาสำเร็จแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่ผ่านไปได้เรื่องราวของการงานมีมุมของการงานอะไรก็ตามทีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวราศีธนูต้องคิดเปลี่ยนแปลงปีนี้ให้รีบเปลี่ยนแล้วดีแล้วต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งความไม่คุ้นเคยถ้าคุณรู้ว่าดวงไปได้อย่างเช่นชาวราศีธนูในปีนี้อย่ากลัวอย่าติดกับดักในความสบายความสะดวกความคุ้นเคยความแน่นอนในอดีตจงกล้าจะไปเจอกับความเสี่ยงเหมือนพระมหาชนกว่ายในทะเลสุดท้ายได้ครองเมืองทั้งที่ไม่มีบ้านไม่มีเมืองวิริยะบารมีเอามาใช้
แล้วคุณจะมั่นคงในเรื่องการงานเรื่องของการเงินมีมุมของการเงินที่โดดเด่นตามที่ได้โปรยหรือไฮไลท์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดในรอบ30ปีชาวราศีธนูจะมีโอกาสดีและให้ตรวจเช็คดูให้ดีว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีสิทธิ์ได้โบนัสทั้งที่ไม่เคยได้มีโอกาสจะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จแต่มันย่อมเกิดจากความรับผิดชอบหน้าที่การทุ่มเทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษชาวราศีธนูโดดเด่นที่สุดในเรื่องของการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับราศีทั้ง12ราศีเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรในเรือนการเงินและเป็นดาวใหญ่ที่สุดยกย้ายครั้งใหญ่เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วคงสถิตอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนการเงินของชาวราศีธนูอยู่ถึง2ปีโดยประมาณเรื่องราวของความรักและครอบครัวชาวราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์ชีวิตที่ควรเอาเวลาไปทุ่มกับเรื่องของการงานและการหาเงินความรักถ้ามันใช่มันใช่แล้วถ้ามันจบแปลว่าต้องจบให้แน่นอนอย่าไปยื้ออย่าไปลังเอาไว้เสียเวลาเสียกำลังใจสุขภาพมีเรื่องที่ทำให้ป่วยเจ็บเช่นระบบทางเดินอาหารความดันหลอดลมทางเดินหายใจเช็คอัพร่างกายตรวจร่างกายประจำปีมีปัญหาอะไรรีบตรวจซ่อมเพราะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลการสร้างบุญในมหาวิหารฐานสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ที่วัดใกล้บ้านและเรามีศรัทธากับโรงพยาบาลกับผู้ยากไร้ทำไปเลยครับบูชาพญานาคราชเพราะเป็นเจ้าแห่งสมบัติไปบูชาสักการะนะครับแล้วอนุโมทนาอธิษฐานให้เป็นมงคลในบุญกุศลที่เราได้สร้างส่วนบนข้ามปีต้องไปวัดใกล้บ้านตามที่ศรัทธาก็ขอให้มงคลบุญทั้งหลายประสบการณ์และความรู้ทั้งหลายเป็นดอกผลที่จะทำให้ชาวราศีธนูจากนี้ไปรวยฟันธงครับรวยจ้าอันนี้พูดถึงเรื่องรวยเลยนะพูดถึงความแบบมั่งคั่งเลยอะอันดับหนึ่งเลยนะไม่แล้วตรงกับที่เขาพูดด้วยว่าเขารู้สึกแบบว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มันสอนอะไรเขาตรงเหมือนที่คำว่ารวยเนี่ยครับเนี่ยรอยคอมานานแล้วรอคอยในรอบ30ปีนะถือว่าโดดเด่นพอสมควรเลยนะความรักถ้าไม่ใช่ไม่ต้องยื้อเสียเวลาไม่มี24แล้วไม่คิดเวลาไปแล้วคิดว่าเราจะมีครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปทำใครเมื่อไหร่อ่ะคือยังไม่มีตอนนี้เพราะว่าเนี่ยยังทำงานพอลิเกนะมันจะมีแฟนคลับจะมีแม่ยกแต่ถึงจะมีนะแบงค์เชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจเข้าใจนะใช่ครับเพราะว่าเรารักกันชื่นชอบกันแบบครอบครัวใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนครับใช่เคยมีแฟนไหมเราเคยมีมีครับก็เพิ่งซื้อมา 2-3 ตัวนะครับมีแฟนคลับนี่แหละครับแฟนก็มีแค่แบบเคยคุยครับแต่ก็ด้วยเวลาเราเต็มที่กับงานครับเอาล่ะมามีวัตถุมงคลไหมคะอาจารย์เชิญครับเทพพระเสาทรงเสือนะครับผมจะนำมาซึ่งเงินตรานะครับแล้วก็พญานาคราชสี่ตระกูลนะครับเสริมโชคลาภทรัพย์สมบัติครับช่วงหน้าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะครับมาเช็คดวงกันสักครู่เดียวครับราศีใดในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเวอร์ราศีสิงห์ไม่เขียนเลข58คืออะไรมันเป็นเลขมงคลไล่ตั้งแต่ออกภาษามาเลยก็ถูกมาตลอดหมอเป็นตาเสร็จเขาไปซื้อลอตเตอรี่กันเยอะถูกกันติดกันหลายเดือนเลยหลังจากโยนส้มนั่นแหละก็อยากจะเลือกตัวเองจริงๆนะเพราะว่าถูกมา2ปีกว่าติดเลยไม่เคยไม่ถูกร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไทยประกันชีวิตส
คุณผู้ชมครับกลับมากับศึก12ราศีนะครับมาเปิดศึกกันเลยดีกว่านะฮะรอคอย1ข้อนี้นะฮะเปิดศึกในวันนี้ครับราศีใดในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเฮ้อตอบว่าราศีสิงห์ต้องเช็คเองค่ะเช็คเองค่ะอายุ58แล้วเหรอ50ทำไมเขียนเลข58คืออะไรมันเป็นเลขมงคลต้องบอกว่าทำไมทายตัวเองเพราะว่าคือไปทอดกฐินมานะแล้วก็ขับรถไปเผอิญว่าเอารถป้ายแดงไปแล้วเราก็รถป้ายแดงเราก็ถนอมเนาะว่ามีป้าอยู่คนนึงเราไปจอดแล้วป้าก็บอกว่าขยับซ้ายดิขยับซ้ายคุณส้มขยับซ้ายขยับซ้ายมีน้องคนเดินมาเคาะกระจกพี่ส้มคะชนแล้วค่ะอ้าวคือตรงซ้ายมือเนี่ยมันมีกระถางที่มันต่ำอยู่ป้าก็มองป้ามองไม่เห็นป้าแล้วป้าบอกไงชนไม่เห็นนะไม่เห็นนะทำหน้าแบบนี้เราก็เลยตีร้ายกลายเป็นดีกลับมาก็เลยซื้อทะเบียนรถออกเลยออกเลยได้ลอตเตอรี่เลยได้ลอตเตอรี่ค่ะดวงคนมันจะได้นะจะได้ไล่ตั้งแต่ออกพรรษามาเลยก็ถูกมาตลอดโอ้หลายงวดแล้วนะเนี่ยหมาคลอดลูกบ้านฉันก็ถูกไม่แน่ใจนะว่าเลขที่เขียนอยู่บนนี้แล้วเราเป็นเลขนี้เลขมงคลอ่ะรถคันแรกที่เราออกอ่ะแล้วเราเป็นเลขมงคลของเราเป็นมงคลของเราแล้วเราก็ถูกอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นสิงห์นี่แหละจ้ะจ้ะแล้วพี่สำลักตอบว่าราศีราศีตุลติดตุลนะคะแม่สีตางตุลหยุดดูในติ๊กต๊อกตองๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตองๆอะไรหรอติ๊กต๊อกคนไปขอแม่ส้มหยุดเยอะมากขอแม่สีตางเสร็จเขาไปซื้อลอตเตอรี่กันเยอะถูกกันติดกันหลายเดือนเลยหลังจากโยนส้มนั่นแหละแล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วนักข่าวเขาก็ตามหรือมือจังหวะมือเมื่อกี้หรือจังหวะมือเมื่อกี้นี้ผายออกแล้วยังไงปองมีการบอกหรือเปล่าไม่แม่กำลังบอกว่าเนี่ยก็ตามมา 5-6 งวดแล้วไปโดนมาตลอดไม่ใช่ยังไม่ไปคนอื่นอีกเหรอยังไม่ไปของคุณมาแล้วแจ๊คค่ะแจ๊คแบบว่าราศีราชารุ่งติชาทำไมติชาอะไรอ่ะทำไมแล้วราศีเนี่ยไม่ใช่แค่ติชาเป็นเพื่อนผมด้วยใช่เพื่อนผมชื่อไอ้แนนไอ้แนนเนี่ยที่อยู่เมืองทองเคยให้จับลอตเตอรี่นะเหรอถูก3ตัวตรงเฮ้ยจริงๆไอ้แนนนี่ไอ้ราศีพวกเนี้ยแม่น3ตัวเขาราศีอะไรนะกุมเหมือนกุมเงินอ่ะกุมเงินเข้ากระเป๋าอะไรเงี้ยถูกแน่นอนโอเคคนเรามันจะคิดตรงกันได้ขนาดนี้เนาะเหรอแล้วคนตอบว่าราศีกุมใช่ติชาอันนี้ไม่ได้อิงจากติชาเลยแต่อิงจากอดีตคนเคยรักอดีตคนเคยรักคนนี้เนี่ยเขาชอบแบบเสียงน้ำตามาเขาชอบเสียงชมเหมือนกันแล้วมันไม่ได้จริงๆดนตรีมันหนักไปคือจะบอกว่าอดีตพอแล้วคืออดีตคนรักเนี่ยคนนี้เขาชอบเล่นแบบลอตเตอรี่แล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะถูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศีนี้เท่านั้นแหละโอเคมีคนตอบติช่าเยอะเหมือนกันนะสองคนนี้ติช่าตอบว่าราศีตอบว่าราศีนิสิกฟอยตอบนี่นะทำไมอ่ะสาเหตุที่ตอบพี่ฟอยเพราะเมื่อกี้ที่ฟังหมอรัตน์ฟันธงบอกว่าจากแบบร้ายจะกลายเป็นดีโชคลาภเรื่องเงินทองอะไรประมาณนี้จะได้แบบเงินก้อนใหญ่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดก้อนใหญ่จะได้ก้อนหนึ่งเนี่ยต้องมาจากเสียงดวงอย่างนี้ว้าวก็เลยคิดว่าพี่น่าจะได้ค่ะน่าจะได้ขอบคุณครับรักของเราล่ะตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหมยังคบกันอยู่ค่ะแล้วอย่างนี้ระยะทางมันห่างกันทำยังไงอ่ะมันทำไงให้หายคิดถึงนะไม่พูดเลยว่านี้จะบอกว่าเขาเป็นคนที่หนูอินกับเขาด้วยแต่เขาอินกับหนูมากผู้ชายเขาเลยว่าอยู่ไกลแค่ไหนฉันจะกลับมาเพื่อเธอ I love you อย่างนี้ค่ะตอนที่แสดงว่าเขาติดกลิ่นเราเหรอพูดเลยนะอ๋อพูดเลยจ้าใช่มาดามฟินลับต้องอย่างนี้มาดามฟินใช่คือเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วไม่มีเบื่อเพราะติช่าเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเบื่อง่ายอ่ะพอหนูใช้มาดามฟินเนี่ยมันมีหลายกลิ่นอ๋อจริงใช้ไปผสมกันได้นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วดาราหลายคนเนี่ยใช้ด้วยเพราะฉันหนูรู้ว่าไม่ใช่การันตีแค่ตัวเองถูกคือวงการใช้กันแล้ว อยากให้ทุกคนแบบหอมต้อนรับปีใหม่ก็เลยจะมาแจกทุกคนเลยไหนอยากรู้ว่าสาวเซ็กซี่ทิช่าเนี่ยใช
อบกลิ่นอะไรบ้างสีแดงเป็นฟินิลเลิฟคนหนูเนี่ยอินเลิฟเขาก็อินเลิฟกับเราเหลือเกินสีนี้ต้องใช้เพราะเป็นกลิ่นที่แบบหอมแล้วมีความน่ารักหน่อยมีความขี้อ้อนสดใสนี่นะคะลองฉีดดูอันนี้นะคะก็ให้ความแบบหอมแบบอินเลิฟหอมหวานนะคะค่ะสีฟ้านี่นะคะก็คือฟินิชเป็นกลิ่นหอมแบบอ่อนโยนให้ความเฟรชให้ความสดชื่นเบาสบายหรือฉีดทับเลยมาดามฟินนะคะพอฉีดลงผิวเนี่ยมันจะเป็นแบบความยูนิคของแล้วแต่แบบว่ากลิ่นใครกลิ่นมันฟินาเล่เป็นกลิ่นหอมแบบว่าซ่อนความสดใสเป็นสไตล์แบบสาวไฮโซนิดนึงดูแบบมีคลาสเสื่อมเดินแล้วแบบวู้ดมันเดินอย่างนี้กินวัยรุ่นนะใช่หมดเลยค่ะเนี่ยบอกเป็นวัยรุ่นเป็นซัมเมอร์หน่อยแล้วนอกจากน้ำหอมนะคะเราก็ยังมีเป็นโลชั่นดอกไม้นี่เลยก็คือทาโลชั่นแบบนี้นะเวลาหนูทาแขนหนูทาแบบนี้อุ้ยนางแบบโอ้ยโอ้ my god oh my god youใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าติดคนงานแล้วบอกเลยว่าได้การันตีมาจากฝรั่งเศสเพราะหัวน้ำหอมจากที่นั่นเนี่ยมันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นเมืองแห่งน้ำหอมสภาพอากาศเมืองไทยมัน so hot มันร้อนอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยเราก็เลยทำเพื่ออากาศของเราเหมาะกับภูมิอากาศของประเทศภูมิอากาศเหมาะเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเป็นน้ำหอม3ขวดนะคะเป็นโลชั่นดอกไม้เนี่ย2หลอดแล้วก็มีสบู่สมุนไพรอีก2ก้อนทั้งหมดนี้ราคา1,000 กว่าบาทเองแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้นะคะ LINE เลยแอดไปเลยนะคะ @fin44 นะคะหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ค่ะเป็น020300033ค่ะนี่ต้องขอบอกย้ำนะว่าให้โทรไปที่แบบว่าเบอร์ที่บอกไปจะได้ของแท้ใช่ใช่ไม่งั้นจะเจอของปลอมนะ yes แล้วนี่คือ1,000 กว่าบาทได้ทุกอย่างเลยเยอะมากคุ้มมากมากจริงๆค่ะค่ะแอดฟิน44นะคะหรือว่าโทรมา020300033ค่ะครับนี่เขาใช้จริงเขาพูดแบบภูมิใจนะเออก่อนที่ริวค่ะแล้วไปดูตับว่าราศีราศีสิงห์ที่ต้องเช็คเพราะอะไรคะก็คือกำลังหาว่าใครเป็นคนแบบซื้อลอตเตอรี่บ้างเราก็ได้ยินพี่ส้มพอดีว่าพี่ส้มซื้ออยู่ทุกงวดแล้วอย่างตอนนี้คือพี่ส้มก็นับถือพญานาคด้วยแล้วรู้สึกว่าพี่ส้มก็จะถูกอีกมีคนอื่นเขาก็ซื้อเนาะไม่แต่ว่าอย่างแม่สีตางค์จะเป็นคนบอกใบหรือว่าเป็นคนแบบพาให้คนอื่นซื้อแต่ว่าคนที่ซื้อจริงๆอ่ะพี่จิงหรีดก็ซื้อพี่จิงหรีดนะครับนั่นนะสิไม่เลือกพี่จิงหรีดเลยเอาเปลี่ยนลูกไม่เอาครับครับเป็นพี่ส้มพี่ส้มเช็งใช่พี่มารีค่ะแล้วมารีตอบว่าราศีปิงปองปิงปองเพราะอะไรอะคะทำไมถึงเป็นปิงปองก็เดาล้วนๆเลยค่ะเพราะอะไรเพราะปิงปองแม่เขาเปิดตำหนักแค่รู้สึกว่าเมื่อกี้ตอนแบบโจทย์ออกเนี้ยพี่ปิงปองก็ทักแล้วว่าแบบเอ้ยใครน่าจะถูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนราศีไหนดูมีดวงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนชอบไปติดตามนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะมีเล่นนะคะไม่ได้แล้วพี่ฟอยตอบว่าราศีกุมพี่ชาใช่เพราะว่าเขาบุคลิกเขาเนี่ยดูแบบไลฟ์ลี่ดูแบบไม่ได้สนใจเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคนแบบนี้จะมีดวงเหมือนคนที่แบบอย่างเพื่อนผมเนี่ยเล่นกันเล่นๆในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบเป็นคนที่เอ้ยปกติไม่ค่อยเล่นแต่พอเขาไปเล่นเนี่ยเขาจะแบบว่าได้ตลอดใช่เพราะที่ไม่เคยเล่นนะมักจะแบบว่าใช่แล้วดันได้แล้วเขาเป็นคนดูแบบคิดบวกโพซิทีฟอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีดวงเวลาเขาเล่นสักครั้งนานๆเล่นทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคและปังแล้วแม่จิตตามตอบว่าราศีกุมติช่าเหมือนกันคือเราไม่รู้อะไรของติช่าหรอกเรารู้แต่ว่าเราชอบเขาตั้งนานแล้วเพราะเราเป็น FC ติช่าพูดกับทุกคนเมื่อกี้ก็พูดกับผมอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อกี้มั้งเป็นเมื่อกี้แล้วเฟิร์นก็เป็นเฟิร์นก็บอกก็เป็นเฮ้ยแม่ไม่เคยบอกเฟิร์นนะพูดอยู่เลยตอนเทปก่อนหน้านั้นบอกว่าแม่ก็เป็น FC ของเฟิร์นใช่ไหมแต่ติช่าเนี่ยเป็นจนแฟนคลับเขาจริงๆตัวนี้เป็นแฟนเขาเป็นผู้หญิงที่มีพลังติช่าความจริงไม่ได้มาแต่งอะไรเรียบร้อยอย่างนี้นะเปรี้ยวหรอถ้าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรพวกเนี้ยเซอร์ไพรส์ที่ได้อะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นน่ะน่าจะเป็นเขาเพราะเขาเป็นผู้หญิงมีพลังแล้วปิงปองตอบว่าราศีราศีเมษค่ะมารีทำไมถึงเป็นมารีอันนี้คือไม่ได้อ้างอิงจากตัวของมารีค่ะอ้างอิงจากเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาถามว่า
ถ้ามีโอกาสได้เสี่ยงโชคก็จะเลิศเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องมองข้ามแม่ส้มพี่บาสหรือว่าแม่จิ้งหรีดที่ถูกกันทุกงวดถูกกันมาติดต่อกัน2ปี3ปีไปมันเบสมันจะอ้างอิงมาจากดวงแม่เธอเธอบอกเขาไปสิใช่ก็แม่ฉันด้วยทำไมแม่ราศีเมษแม่ราศีเมษแล้วก็เป็นหัวหน้าสมาคมแม่ประเทศโอ้โหคือรถอ่ะมันชนรถหนูไปมีการชนกันทีเนี้ยทะเบียนก็มีความใกล้เคียงกันมีอยู่5คน5ดวงเนี่ยทายแทงอะไรก็แทงไม่ถูกแต่ใหญ่น้อยก็คือแทงถูกอยู่คนเดียวเขาเกิดราศีเมษค่ะตรงนี้ไงตรงนี้เป็นประเด็นวันนี้สอนรามค่ะแล้วสอนรามตอบว่าราศีมีจริงหรือก็เพราะว่าช่วงนี้ดวงดีดวงหนึ่งนะครับแล้วแบงก์ก็คิดว่าก็ถึงแม้จะผ่านไปเป็นปีใหม่แล้วแต่เชื่อว่าดวงก็ยังคงเฮงอยู่เพราะด้วยแบบดูจากอายุแล้วก็ประสบการณ์นะครับคุณแม่ก็คิดว่าน่าจะยังเฮงต่อเนื่องขอเลือกน้าจิ้งหรีดละกันราศีมีนครับมาถึงน้าจิ้งหรีดต้องเรียกน้าเลยเหรอจริงๆเขาเป็นน้าไงจริงๆนะก็อยากจะเลือกตัวเองจริงๆนะเพราะว่าถูกมา2ปีกว่าติดเลยไม่เคยไม่ถูกใช่ใช่จริงๆแต่วันนี้ไม่ตอบตัวเองจริงไม่ตอบตัวเองแล้วตอบว่าเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วเรามีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นราศีพิจิกอันนี้เดานะทำไมถึงเป็นไอ้คนคนนั้นฮะเพราะว่าดวงเขาเริ่มจะดีแล้วอะมันจะต้องดีลูกซื้อทุกงวดเลยนะโอ้ขอบคุณครับผมแต่เราได้ปล่อยของแล้วป่ะมันได้ปล่อยของนะมันก็เลยดูสดใสครับมาฟันทิ้งกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเวอร์คือราศีผมเล่นหน่อยไหมล่ะผมเล่นไปไหมราศีตอบถูกไหมครับจะมีคนตอบถูกครับราศีพักโฆษณาสักครู่สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะจากใจพวกเราสองคนนะคะโชคดีปีวัวสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอสิ่งดีๆปีหน้านะครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเย้ร่วมเปิดศึกโดย Advice แหล่งรวม IT Lotion Pure Line อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเวอร์คือราศีผมเมษหน่อยไหมล่ะผมเมษใช่ไหมราศีตอบถูกไหมครับจะมีคนตอบถูกครับราศีกุมครับราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคแล้วรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับเป็นช่วงที่ดีเตรียมส่งท้ายปีเก่ากันละติธาแล้วทำให้คนที่เป็นแฟนคลับในศึก12ราศีได้มีโอกาสมีโชคมีลาภไปด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขเด่นจากดวงดาวชาวราศีกุมในเวลานี้ตั้งแต่14พฤศจิกายนปี2563ไปจนถึง28มีนาคมเนี่ยดาวกระดุมพระคือเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนราพะด้วยจรไปเป็นวินาศและมีตำแหน่งเป็นนิดวินาศแปลว่าเสียนิดแปลว่าเสื่อมเสียบวกเสื่อมลบเจอลบเป็นบวกเกื้อกูลให้เกิดโชคลาภมีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วรวยเพราะนั้นก็ขอให้คุณพิจารณาข้อมูลอย่างนี้แต่อย่าทุ่มหมดตัวล่ะทีนี้ดาวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์พฤษฎีก็คือเลข5ตามความหมายทางโหราศาสตร์ดาวเสาร์ที่ดาวพฤษฎีโคจรไปสัมพันธ์ก็คือเลข7ราศีกุมมีเลขประจำตัวคือ8ราหูก็ขอให้คุณโชคดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่า
ราศีที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคและรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับเพลงนี้มันเบาไปมูนิดอีปี้มาสักหน่อยสิไปเรียนเต้นมาป่ะอ๋อเคยตอนเด็กๆค่ะไม่กี่คลาสแต่ว่าชอบเต้นอยู่แล้วนั่งกระจกเต้นเปิดเพลงเต้นทุกวันแล้วเวลาอยู่กับแฟนอยู่เต้นแบบนี้ไหมเต้นดีกว่านี้เต้นดีกว่านี้ค่ะเฮ้ยก็บริหารเสน่ห์ไปมาเรื่องเสี่ยงโชคบ้างจริงๆแล้วเคยเหมือนเคยได้คำถามนี้ไปแล้วถูกไหมใช่แล้วเขาไปซื้องวดคือเขาอ่ะซื้อผิดงวดซื้อผิดงวดคือเขาอ่ะไม่ได้อิงกับการที่รอรายการออนแอร์เลยเขาจบเนี่ยเขาถ่ายเสร็จเขาไปซื้อเลยแล้วเขาบอกทำไมเขาไม่ถูกแล้วพอมาดูรายการอ้าวเพิ่งออนแอร์เหรอมันผิดงวดแต่หมอลักให้เลขสวยเนี่ยเมื่อกี้5 7 8แล้วดูสิแล้วก็เขียนเลขนี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยเนาะเป็นเลขมงคลอ่ะคือจริงๆไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูแล้วกันก็สาธุแล้วค่ะครั้งนี้จะซื้อถูกงวดด้วยครั้งนี้ซื้อถูกงวดสำหรับคนดวงดีนะครับ AIS 1 2 call มอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับผมอ้าวมอบให้ด้วยครับเคยได้ไปแล้วเอาไปใช้อีกนะคะจะได้แบบว่าจะแต่เรื่องลักกี้เอ้ามีคนตอบถูกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับแจ็คค่ะเฟิร์นฟอยและแม่สิตางเพราะฉะนั้น4คนนี้จับทองก็ขอให้ช่วงปีใหม่นะคะไปจนถึงตลอดปี64เลยนะคะทุกคนมีความสุขคิดเงินขอให้ได้ทองคิดทองขอให้ได้เงินแน่คิดอะไรกันโอ้โหเคลิ้มเลยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฮอตแล้วก็วิสเน่ตลอดไปมุติชาปีวัวนะครับเฮงๆรวยๆนะครับผมทำอะไรก็ได้งานใหญ่นะครับผมเงินก้อนโตรวยรอบนี้ค่ะคือรอบเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาต้อนรับปีใหม่หน่อแล้วแบบพอเราได้ลาบแล้วก้อนใหญ่มันจะได้ไหมเนี่ยเอาใหม่แม่เขารอลาบก้อนโตเขาบอกจะได้แล้วแม่สีตางนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะแม่บ้าเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกโป่งสวยๆน่ารักจากบอลลูนอาร์ตครับแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมสิงทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สื่อ12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสื่อ12ราศีสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีปีใหม่